างก็ไม่ฟังผมแล้วอ้างก็อย่างนั้นอย่างนี้ผมมาทำลายกันเองบ้างอะไรบ้างก็ขอบอกว่านะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อคืนนั้นน่ะคือความจริงทั้งหมดแล้วก็เป็นความจริงที่ไม่ได้ไปบอกให้ใครต้องไปทะเลาะกับใครแม้กระทั่งผมเข้าไปในวิทยุโกตินะผมก็ยังยืนยันว่าให้ยุติเถอะอย่าไปต่อว่าวก.หลายจุดเขาเลยไอ้เรื่องมันก็จบแล้วเพราะเขาเองข้อมูลบางครั้งเขาก็อาจจะบกพร่องเรื่องข้อมูลไปเมื่อได้ก็มาแล้วเขาก็พูดนะก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็เป็นพวกเดียวกันแล้วก็จบแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรก็จะไปด่าไปว่าผมก็เชิญมาเนี่ยมีปัญหานะเชิญก็สักวันหนึ่งก็คงจะต้องเจอกันนะถ้าไม่ตายกันได้ก่อนนะพวกเรานะก็ได้เจอกันก็ได้ถามหน่อยว่าทำไมคุณถึงจ้องที่จะด่าผมแต่จิตผมอยู่อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรโรคจิตหรือเปล่าเอาละพี่น้องครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องที่ท่านถามผมมาเมื่อกี้เนี่ยนะพวกเราคนเสื้อแดงอยากช่วยรัฐบาลอยากสู้กับพวกมันล้มรัฐบาลพวกเราจะทำอย่างไรดีถ้ารัฐบาลไม่สู้เราก็จะสู้เราจะทำอย่างไรดีครับหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยพวกเราไม่แคร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่ทนไม่ได้ที่มันเอาแต่ล้มรัฐบาลเราเลือกไปมันล้มแล้วเราจะเลือกไปอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งถึงได้รัฐบาลเราจริงๆผมวันนี้ผมแปลกนะผมมาเจอคำถามไม่ง่ายแต่ตอบยากจริงๆไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันรู้สึกตอบยากแต่ก็ขอตอบอย่างละอย่างตรงใจตรงมาหรอกจากเธอท่านที่อยากช่วยคนเสื้อแดงนะครับท่านที่เสื้อแดงที่อยากช่วยรัฐบาลและอยากจะออกไปสู้อยากไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็บอกตรงมาเห็นใจท่านแล้วก็ซึ้งใจท่านนี่แต่ผมนะทำงานแต่ผมเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเนี่ยนะคนอย่างนี้เนี่ยนะผมเนี่ยนะบอกกันตรงๆว่ายกมือว่าได้อย่างไม่เคอะเขินเลยเพราะก็มีแต่หัวใจให้จริงๆแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจครับคืนนี้ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านจะได้เข้าใจนะแล้วก็ขอพูดให้เคลียร์เพราะมีคนไปพูดว่าไอ้เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันผิดมั่งอะไรมั่งสารพัดนะโยงกันไปโยงกันมาเหมือนกับว่าวันนี้เป้ามันอยู่ที่นะออกมาต่อต้านผมต่อต้านความคิดผมแม้กระทั่งนะพวกเสื้อแดงด้วยกันเอาพวกเสื้อแดงมาต่อต้านผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วครับไอ้เรื่องต่อต้านความคิดผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องสิทธิเป็นเรื่องเสรีภาพที่ทำได้ทั้งนั้นวันนี้ผมตอบเรื่องนี้กับท่านเนี่ยนะครับผมอาจจะตอบมากกว่าคำถามที่ท่านถามมาว่าทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าวันนี้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างขบวนการประชาธิปไตยกับขบวนการเผด็จการอันนี้คือพื้นฐานของการต่อสู้กันในยุคนี้บังเอิญว่าทักษิณนั้นนะครับก็อยู่ในโซนหรือว่าอยู่ในขบวนของฝ่ายประชาธิปไตยทักษิณจะเป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทักษิณก็นะได้รับการยอมรับว่าเป็นฝ่ายเสื้อแดงรัฐบาลนี่ก็เป็นรัฐบาลฝ่ายเสื้อแดงนะครับฝ่ายเสื้อแดงนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะทักษิณนะไม่มีเฉพาะพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเฉพาะนปช.ยังมีเสื้อแดงอื่นๆกลุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดคนที่ตั้งคำถามมาที่อยากจะสู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมวลชนนะที่บริสุทธิ์ใจที่รักพรรคเพื่อไทยรักนายกทักษิณรักรัฐบาลนี้พอเห็นถูกรังแกก็พากันโกรธแค้นและอยากจะออกมาสู้แต่มันเหมือนกับอะไรครับใจมันไปสู้แต่ว่าพอสู้แล้วคิดไปออกก็จะไปสู้ยังไงเป็นอย่างนี้เยอะมากเท่าที่ผมฟังแล้วก็คุยกันเนี่ยทุกคนนี่มันจะมีความรู้สึกอยากจะไปสู้กับมันอยากจะไปสู้มันจะไปสู้จะไปนะโอ้ยสารพัดเลยนะคุยกับผมด้วยความร้อนร้อนอยากจะไปสู้กับมันพอผมถามกลับแล้วคุณไปสู้ยังไงเขาก็บอกกันนั่นน่ะสินี่แหละครับก็บอกว่าพุ่งก็บอกว่าเนี่ยนะอยากจะออกไปสู้กับมันไม่สู้ไม่รู้จะสู้ยังไงดังนั้นวันนี้ผมขออธิบายท่านนิดนึงท่านต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาวันนี้ที่ต่อสู้กันมันเป็นสองขบวน
ไอ้หัวขบวนเนี่ยวันนี้เขาจับวางไว้ว่าทักษิณเป็นหัวขบวนฝ่ายเสื้อแดงแบบนั้นเนื่องจากว่าทักษิณเนี่ยมีองค์การจัดตั้งมวลชนคือนปช.นะแดงแผ่นดินแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยมีรัฐบาลเนี่ยนะครับนี่คือฝ่ายทักษิณไอ้ฝ่ายขบวนการเผด็จการมันก็มีหลายกลุ่มนะมีทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นมวลชนมีทั้งกลุ่มเพื่อหลักสีมินทั้งตอนนี้มีนักกับคนนักกับขาวสารพัดออกมาเนี่ยนะก็มีหลายกลุ่มรวมกระทั่งกลุ่มอัมปาตนะองคมนตรีรวมกระทั่งถึงประธานใหญ่เลยประธานองคมนตรีรวมกระทั่งถึงนะกษัตริย์นะประมุขของประเทศนี้ก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งนี่ครับมันสู้กับสองฝ่ายอย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านที่ถามมาเนี่ยนะให้ผมช่วยชี้แนะยังไงเนี่ยนะท่านก็ฟังดูแล้วกันในเมื่อขณะนี้มันเป็นการต่อสู้กับสองฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการแล้ววันนี้เอาละเรามาพูดถึงฝ่ายเราแล้วกันไอ้ฝ่ายเผด็จการวันนี้เขาจัดทัพเขาลงตัวเคว้เลยเขาแบ่งหน้าที่กันเป้าหมายเขามีเป้าหมายเดียวคือล้มรัฐบาลล้มนะล้มครอบครัวทักษิณให้ได้กว่าไปเกลี้ยงว่างั้นเถอะเท่านี้เท่าที่ผมสืบรู้มาก็จะกวาดเพื่อไอ้ก็จะกวาดนะชินวัตรไอ้เกลี้ยงว่างั้นนะโดยเฉพาะทักษิณเนี่ยจะไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเลยแล้วกันเท่านี้ผมพูดอันนี้คนรักทักษิณอย่าโกรธผมนะนี่ผมพูดว่าผมรักทักษิณรักพวกเสื้อแดงนะถึงพูดให้ฟังเนี่ยพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้ความจริงว่าฝ่ายโน้นน่ะเขาคิดไม่เอาเลยนะตอนนี้ทีนี้ไอ้ท่านบางคนเนี่ยนะพอฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าไปแปลความหมายไอ้ว่าผมเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะพูดให้ท่านได้รู้ว่าอีกฝ่ายมันคิดแบบสุดๆกับทักษิณน่ะมันคิดเอาแบบสุดๆกับทักษิณเลยนะมันคิดเอาแบบสุดๆกับชินวัตรเลยนะแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อเราได้รู้เหมือนกับวันที่มันคิดที่จะสังหารหมู่พวกเราอะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างมันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้ขบวนเผด็จการมันสู้กับขบวนประชาธิปไตยในขบวนเผด็จการเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าของเขามีกี่ร้อยกลุ่มกี่พันกลุ่มนะมีใครบ้างเลยไม่ต้องไปพูดถึงและวันนี้เนี่ยนะฝ่ายเขาเนี่ยนะจัดทัพลงตัวเรียบร้อยหมดมียุทธศาสตร์เดียวและก็ทุกคนมียุทธศาสตร์เดียวกันไปทางเดียวกันหมดนะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบกันไม่ว่าศาลไม่ว่าองค์กรอิสระไม่ว่ามวลชนไม่ว่านะมือปืนมือฆ่าอะไรทั้งหมดเขาเตรียมเป็นแผงหมดแล้วทีนี้มาดูฝ่ายเราสิครับที่ท่านถามผมมาเนี่ยนะผมก็ต้องยกให้ท่านต้องอธิบายท่านอย่างนี้ว่าในเมื่อมันเป็นรูปขบวนเนี่ยเราไปคิดต่อสู้คนเดียวไม่ได้อันดับแรกเราคิดผิดแล้วสิ่งที่ท่านพูดมานั้นที่ท่านตั้งคำถามมานั้นที่บอกว่าอยากช่วยรัฐบาลอยากสู้กับพวกที่มาล้มรัฐบาลพวกเราทำอย่างไรดีถึงรัฐบาลไม่สู้เราก็จะสู้ไอ้ตรงนี้แหละครับคือถ้ารัฐบาลไม่สู้แล้วเนี่ยนปช.แดงตั้งแต่ดินไม่สู้ตัดสินไม่สู้ยิ่งลักษณ์ไม่สู้แล้วท่านจะไปสู้ได้ยังไงผมพูดอย่างนี้พูดด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยความซึ้งใจกับท่านถ้ารัฐบาลก็ไม่สู้ทั้งๆที่รู้ว่าเขาจะล้มจินวัตรเขาจะล้มนายกเขาจะล้มแม่ทักษิณกับประเทศไทยถ้าท่านได้รู้อย่างนี้แต่เขาไม่สู้ในเมื่อเขาไม่สู้เขาสู้เอาแก่ยุบสภานะเขาไม่สู้อย่างอื่นหรือว่าถูกยุบก็ยุบไปรอจังหวะว่าเขาจะมาเลือกตั้งใหม่ประวัติกันถ้าเขาเอาอย่างนั้นนปช.แดงทั้งแผ่นดินเขาก็เอาอย่างนั้นเพื่อไทยเขาก็เอาอย่างนั้นนายกปูเขาก็เอาอย่างนั้นนายกทักษิณเขาก็เอาอย่างนั้นแล้วถามว่าแล้วท่านจะไปเอาอะไรอ่ะในเมื่อเจ้าตัวเขาหรือตัวทั้งตัวรัฐบาลทั้งแกองค์การมวลชนของเขาอย่างนปช.ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าเขาไม่สู้เขาไม่เอาแล้วผมถามหน่อยที่ว่าเราคิดจะไปสู้แทนเขาทั้งนั้นเราไปทำอะไรพอบอกแล้วการต่อสู้วันนี้มันความขัดแย้งที่ต่อสู้กันมันสองขบวนระหว่างขบวนต่อขบวนไม่ใช่ระหว่างนายกกับนายขอไม่ใช่ระหว่างเรากับเขามันกลายเป็นเรื่องขบวนทั้งขบวนเนี่ยสองขบวนมันสู้กันเนี่ยในเมื่ออีกขบวนหนึ่งมันไม่สู้อ่ะอีกขบวนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจัดการกวาดให้เรียบแต่อีกขบวนหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ออกมาสู้อ่ะมันบอกมึงกว่าแล้วเรียกกูก็หลบก่อนทีนี้ท่านบอกว่าท่านจะไปสู้นะแล้วใจผมช่วยชี้แนะเนี่ยผมไม่รู้จะช่วยชี้แนะท่านไปสู้ยังไงเหมือนกัน
ก็ในเมื่อเขาไม่สู้อ่ะหรือเขาอาจจะบอกว่าเขาสู้แต่เขาไม่สู้เหมือนเราละเอาละคือพูดง่ายๆเขาไม่สู้จะเปลี่ยนระบอบละเขาจะสู้เอาแค่นี้เอาแค่ว่าเขามายึดขันยึดสภาก็ยึดสภาได้ก็ยึดแต่ยึดไม่ได้เนี่ยนะแต่เขาจะล้มรัฐบาลล้มพรรคก็ไอ้ก็ล้มไปแล้วรอจังหวะเมื่อไหร่มีจังหวะก็อย่างนี้ก็มาเลือกตั้งแข่งกันใหม่ท่านก็เอาแค่นั้นแล้วท่านใหญ่ผมทำยังไงท่านใหญ่ผมทำยังไงครับแล้วถามท่านกลับไปว่าท่านจะไปทำยังไงเพราะวันนี้กระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่เป็นเอกภาพทุกคนบอกว่าเป็นสีแดงแต่ในคำว่าสีแดงนั้นบางคนก็เอาแค่นะขอได้เป็นรัฐมนตรีขอได้เป็นส.ส.บางคนก็เอาแค่ได้เป็นรัฐบาลบางคนเอาแค่ได้มีการเลือกตั้งก็ไม่คิดนะที่จะไปเปลี่ยนระบอบเพราะปัญหาบอกแล้วว่าปัญหาประเทศไทยถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะไม่มีทางแต่เราพูดได้ในลักษณะของเราให้ความคิดให้ความเห็นแต่สำหรับการกระทำการนำในทางต่อสู้ในทางการเมืองวันนี้เราต้องยอมรับว่านปช.นั้นใหญ่ที่สุดนะครับนปช.เนี่ยใหญ่ที่สุดนะองค์การมวลชนที่ใหญ่ที่สุดมีการจัดตั้งทั่วประเทศมีความพร้อมเรื่องเงินทุนเรื่องสื่อของตัวเองเรื่องสารพัดแล้วก็เป็นการมวลชนที่ขึ้นอยู่กับทักษิณขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยขึ้นอยู่กับรัฐบาลดังนั้นขบวนอื่นที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมันจะไปทำเองไม่คล้อยตามหรือไม่เอาด้วยกับนปช.ก็เท่ากับว่านะออกไปสู้เองเนี่ยนะโอกาสชนะมันยิ่งไม่มีเลยเดี๋ยวพวกนายเกิดแล้วบอกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดเพราะเขาไม่เอาด้วยเดี๋ยวนี้เราจะไปสู้ของเราเองเหมือนเนี้ยถามว่านะเราจะไปสู้ได้ยังไงบอกแล้วว่าเวลาแบกน้ำหนักแข่งกันเนี่ยนะหรือว่านักมวยที่ต่อยกันเนี่ยนะเฮ้ยพิเวทมันก็ต้องต่อยกันให้พิเวทมันถึงจะสู้กันได้ไอ้วันนี้ไอ้พวกเราเปลี่ยนแล้วบอกวันนี้เรายังไม่ทันถึงเฮ้ยพิเวทเลยเราแค่ฟลายเวทเฉยๆแต่วันนี้ไอ้ฝ่ายอำมาตย์ที่มันจัดทัพกันนั่นมันเปรียบเสมือนเฮฟวีเวทนั่นน่ะน้ำหนักเต็มพิกัดเฮฟวีเวทแต่ถ้าเรารวมด้วยเอานปช.เองทั้งแผ่นดินเอาทักษิณเอานายกปูเอาเพื่อไทยเอารัฐบาลเนี่ยมารวมกันด้วยและรวมกับแล้วแดงเปลี่ยนระบอบรวมกับแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินรวมกับเพื่อไทยรวมทักษิณรวมรัฐบาลรวมกันหมดเนี่ยมันก็เป็นเฮฟวีเวทด้วยกันนั่นแหละถึงจะต่อยกันได้แต่ถ้าวันนี้แต่นปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่เอานะพักเพื่อไทยไม่เอารัฐบาลไม่เอาไม่สู้แล้วเหลือแต่พวกเราเนี่ยนะเราจะไปสู้แทนอย่างที่ท่านถามมาเนี่ยก็เหมือนกับมวยปลายเวทนะขึ้นไปต่อยกับแชมป์ให้วิเวทโดนโป้งเดียวครับเรียบร้อยดังนั้นวันนี้เราเก็บใจเก็บความรู้สึกที่ดีที่อยากนะจะช่วยรัฐบาลเนี่ยไว้แล้วท่านถามผมว่าให้ผมช่วยชี้แนะไงผมก็ขอชี้แนะท่านว่าก็ดูว่ารัฐบาลก็เอาไงดูว่านปช.เขาจะเอายังไงเราไปฝืนก็ไม่ได้แล้วครับเราไปฝืนก็ไม่ได้แล้วถ้าเราจะไปสู้เองก็ไม่มีใครว่านะเขาก็ไม่ว่าเราเจ็บเราตายเองเขาก็ไม่ว่าเพราะว่ามันจะมีใครมาว่าเราไม่ได้เพราะว่าเราสู้เองแต่ในความเห็นผมถ้าจะสู้เพื่อจะนะขบวนท่านขบวนมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนที่บอกว่าลุกขึ้นสู้พร้อมกันทั้งประเทศหมายความว่าขบวนนะจะต้องไปด้วยกันจะต้องสู้พร้อมๆกันมันถึงจะชนะได้บางคนนะอย่างที่บางคนก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะที่ไปบอกว่าโอ้ยนะเราจะไปล้มก็ได้ไงเขามีเงินมากเขามีเงินมีทองมากมายก็ถามซาอิหร่านนี่มีเงินมากหรือเปล่าซาอิหร่านก็มีเงินมากก็ทำไมล้มได้และอีกหลายประเทศมีเงินมากเท่านั้นแหละที่ถูกล้มมาเนี่ยเนี่ยครับเมื่อวันสองวันเนี่ยก็มีคนออกมาพูดว่าโอ้ยถ้าเราจะไปคิดนะไปใช้ตังค์ไอซีซีหรือไปทำอะไรต่อวิ่งอะไรแล้วเดี๋ยวเขาก็มีเงินเยอะแยะไอพวกนี้เขามาล้มเราอีกก็ทุกวันนี้เขาล้มเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปคิดล้มเขานี่แหละครับแค่หลักคิดตรงนี้เนี่ยนะผมก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะวันนี้มันเพี้ยนไปต่างถ้าไปคิดว่าแต่คนมีเงินนะคนเป็นเจ้าคนมีเงินนะถูกล้มไม่ได้แล้วถามหน่อยเดี๋ยวที่มันล้มกันมานั่นนะมันมีเงินมันเป็นเจ้าล้มได้ใช่ไหมล้มได้เพราะขบวนการประชาชนจะเข้มแข็งเมื่อไหร่ขบวนจะได้เข้มแข็งเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็ล้มได้